สวัสดีครับเรามาเรียนเนื้อหาหน่วยที่4นะครับเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยธนบุรีซึ่งมีหัวข้ออยู่6หัวข้อเรื่องนะครับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินการกอบกู้เอกราชด้านการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและธรรมและก็การสิ้นสุดสมัยนะครับโดยที่แนวคิดก็แจ้งว่ามีอาณาจักรในช่วง15ปีนะกษัตริย์พระองค์เดียวก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในช่วง15ปีนี้มีรายละเอียดยังไงนะครับก็ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับประวัติพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการกอบกู้เอกราชนะลักษณะการปกครองการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับดูรายละเอียดเลยนะครับเนื้อหาสมัยธนบุรีในหน้าต่อไปนะคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมีพระราชสมภพในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะพระนามเดิมว่าสินประสูติเมื่อปี2277นะซึ่งบิดาเป็นชาวจีนนะครับปรากฏในหลักฐานอภินิหารบรรพบุรุษชื่อว่าไหหงนะซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของนักประวัติศาสตร์นะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะโดยท่านศาสตราจารย์ดร.นิธิอธิบายว่าไหห้องเนี่ยเป็นชื่อของอำเภอในแต้จิ๋วนะครับไม่ใช่ชื่อของพระราชบิดาโดยให้พระนามว่าบิดาเป็นขุนพัฒนายอากรบ่อนเบี้ยมารดาชื่อนกเอี้ยงก็ต่อมาได้รับเฉลิมพระนามเป็นพรมพระเทพามาศนะซึ่งพระเจ้าตากสินเนี่ยได้รับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพญาจักรีสมุหนายกนะในสมัยอยุธยาแล้วก็ได้เล่าเรียนกับอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาสแล้วก็ถวายตัวเป็นมหาดเล็กนะจนกระทั่งสมัยพระเจ้าเอกทัตนะครับก็ได้เลื่อนเป็นหลวงยกบัตรรับราชการอยู่ที่เมืองตากแล้วก็เลื่อนเป็นพญาตากนะครับและนามพระนามนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักกันนะจนถึงประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันเลยนะครับอันนี้เป็นรูปครับรูปที่พระบรมอนุสาวรีย์จังหวัดระยองครับหน้าต่อไปครับยังเป็นประวัติของพระเจ้าตากอยู่นะครับก็ได้มีการรับบำเหน็จจากการทำศึกนะในช่วงสมัยอยุธยาแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระยาวชิรปาการจากเดิมที่เรียกว่าพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากอยู่ในที่เมืองตากเนี่ยพระยาตากนี่นะครับก็มาเป็นตำแหน่งพระยาวชิรปาการปกครองที่กำแพงเพชรนะครับอันนี้คือแต่งตั้งแต่ก็ต้องทำสงครามนะยังไม่ทันได้ไปที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็3เดือนก่อนที่จะเสียกรุงก็ได้พระองค์ก็ได้ตัดสินใจตีฝ่าวงล้อมพม่านะไปทางที่ตะวันออกนะอันนี้โดยย่อนะยกทัพไปตั้งหลักที่เมืองจันนะครับแล้วก็กลับมากอบกู้เอกราชในปีพ.ศ. 2310ที่ค่ายโพ3ต้นนะแล้วก็ครองราชในระยะเวลา15ปีสิ้นพระชนเมื่ออายุ48นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานประกอบว่าจุดเดินทัพวัดพิชัยนะอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือนะครับนะอยู่ที่นคร
พระนครศรีอยุธยาแล้วก็อันนี้คือเส้นทางนะครับรายละเอียดเส้นทางการตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมานะครับมาตั้งหลักที่จันทบุรีแล้วก็นะยกทัพเรือกลับไปนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมในประมาณ3เดือนเนี่ยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวชิรประการเนี่ยนะครับก็ได้ยกทัพออกจากวัดพิชัยตีฝ่าวงล้อมนะมาทางที่ตะวันออกผ่านทางบ้านหันตานะแล้วก็บ้านเขาเม่าบ้านสามบัณฑิตบ้านโพสามหาวหรือโพสามหานนะจนกระทั่งไปจนถึงบ้านพรานนกก่อนที่จะนะครับวกกลับเข้ามานะไปถึงปราจีนบุรีเนี่ยแล้วก็ฝ่าทัพพม่ามาทางแม่น้ำบางปะกงวกกลับมาที่8ริ้วชลบุรีบางลำบุงนาจอมเทียนสัตหีบทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบเนี่ยจนถึงระยองจนถึงเมืองจันทร์นะตรงนี้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องราวปีกย่อยลงไปนะครับแต่เนื้อหาที่เราเรียนอันนี้ก็เป็นฉบับย่อนะมาจนถึงเมืองจันนะครับพระยาจันทบูรณ์มีรายละเอียดนิดนึงว่าที่ช่วงนี้นะครับก่อนจะถึงเมืองจันเนี่ยก็จะมีผู้ที่คิดวางแผนจับกลุ่มพญาตากด้วยนะครับแต่ก็สุดท้ายพระองค์ก็ยึดเมืองจันนะเป็นที่มั่นก่อนที่จะหวนกลับมากอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยตรงรายละเอียดตรงนี้ก็เพื่อให้เวลากระชับนะแล้วก็สามารถศึกษาได้นะโดยตนเองเดี๋ยวอาจจะมีคลิปอื่นประกอบให้นะครับด้านการเมืองการปกครองก็เริ่มเลยนะครับหลังจากที่เข้ามานะในปี2310เนี่ยกลับเข้ามาขับไล่พม่าไปได้แล้วก็ได้ตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ธนบุรีนะครับธนบุรีถ้าดูในแผนที่มันก็คืออยู่ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยานะปากแม่น้ำตรงอ่าวไทยนะถ้ารายละเอียดในเนื้อหาประวัติศาสตร์จริงๆก็อยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยยากที่จะบูรณะฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่นะจะมีกำแพงเมืองนะแผนที่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะนะกำแพงเมืองอันนี้คือแนวฝั่งตะวันตกนะครับนะตรงด้านขวานี่คือทิศเหนือนะแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาลงสู่อ่าวไทยทางนี้นะครับรายละเอียดก็อยู่ในหนังสือหน้า84นะก็มีอธิบายไว้นะครับหน้า85อธิบายว่าการกอบกู้เอกราชได้แล้วเหตุใดจึงไม่สามารถฟื้นฟูอยุธยาได้ให้เป็นเมืองหลวงต่อได้นะครับก็คือขนาดใหญ่นะแล้วก็สภาพความเสียหายยากที่จะบูรณะซ่อมแซมนะครับส่วนธนบุรีเนี่ยอยู่ใกล้อ่าวไทยนะเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าอะไรสะดวกกว่านะครับแล้วก็มีป้อมปราการนะชื่อว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์เดิมคือป้อมวิชัยเยนอันนี้สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะอยู่ใกล้ปากแม่น้ำก็ยังอยู่ในช่วงขับไล่ฆ่าศึกศัตรูอยู่นะก็ยังมีการก่อสงครามก็มีช่องทางในการถ้าหากว่าพลาดท่าเพียงพร้อมก็อาจจะมีช่องทางหลบหนีทางทะเลได้สะดวกขึ้นนะอันนี้คือเหตุผล5ประการนะครับสำหรับการตัดสินพระทัยตั้งเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรนะหลังจากนั้นก็ต้องปราบก๊กด้วยนะครับปราบก๊กปราบชุมนุมที่เป็นเจ้าเมืองต่างๆในสมัยพรปายุทธยาหลังจากที่เมืองหลวงนะถูกข้าศึกเข้ามาทำลายแล้วเนี่ยก็จะมีกำลังไพร่พลอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยรวมแล้วได้5กลุ่ม5ชุมนุมก็มีรายละเอียดอย่างนี้นะครับพญาพิษณุโลกนครศรีธรรมราช
ชุมนุมพิมายเจ้าฝางแล้วก็ชุมนุมพญาตากก็คือพระองค์นะที่เข้ามาตั้งกรุงชลบุรีก็เสร็จแล้วก็ไปต้องไปยกทัพไปนะครับตีปราบปรามชุมนุมต่างๆเพื่อให้เป็นปึกแผ่นเพื่อให้ยอมรับนะแล้วก็อยู่ใต้การปกครองนะครับมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าเริ่มที่ชุมนุมเจ้าพญาพิษณุโลกนะปี2311ซึ่งพระองค์ยกทัพไปนะครับแล้วก็ถูกกระสุนปืนนะซึ่งก็คือมีความพ่ายแพ้นะเพียงพ้ำชุมนุมพิษณุโลกก็ฉวยโอกาสเลยนะครับตั้งตนเป็นกษัตริย์แต่ว่าทำพิธีตั้งเป็นกษัตริย์ได้แค่7วันนะก็สิ้นพระชนนะครับถึงแก่กรรมนะถึงแก่พิลาไลในหนังสือใช้คำว่าถึงแก่พิลาไลนะพิษณุโลกก็เลยตั้งเป็นเมืองหลักไม่ได้นะหลังจากนั้นพระเจ้าฝางนะชุมนุมพระเจ้าฝางก็เข้ามายึดนะอีกชุมนุมหนึ่งคือชุมนุมเจ้าพิมายหลังจากที่รักษาอาการที่ถูกกระสุนปืนไปแล้วนะครับก็ไปทำสงครามนะไปทำสงครามนะครับปราบชุมนุมพิมายนะชุมนุมพิมายเปิดหน้าต่อไปนะครับในปี11นะแล้วก็เอาชนะนะครับกรมหมื่นเทพพิพิธนะซึ่งสู้ไม่ได้นะก็หลบหนีแล้วก็ได้ตามไปประหารนะครับไปจนปราบสิงห์แล้วก็พอชุมนุมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็ได้สามารถที่จะผนวกรวมได้นะโดยที่แต่งตั้งให้พระเจ้าหลานยาเธอเจ้านราสุริยวงศ์เป็นผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนะชุมนุมเจ้าฝางซึ่งเป็นชุมนุมที่ไปผนวกนะเอาชุมนุมของพิษณุโลกมาผนวกเนี่ยก็พ่ายแพ้นะครับพ่ายแพ้คือยอมนะครับยอมกองกำลังของพระเจ้าตักสินแล้วก็เมื่อปราบได้ทั้งหมดแล้วก็เลยสามารถที่จะรวมให้เป็นปึกแผ่นนะอาณาจักรไทยนะครับโดยเมืองหลวงอยู่ที่ธนบุรีรายละเอียดต่อมาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับระหว่างชาติต่างๆอันนี้ยังอยู่ในหัว